พามาดูตลาดพี่นี่เขาก็เริ่มแบบกำลังเซตนะแม่ค้าสวยใช่ไหมกระเทียมดองมีมะนาวแล้วก็ไม่แน่ใจว่าพริกหรือเปล่าแดงๆนี่เป็นไก่สดมาเป็นรสลากนะดูไอเดียดีนะอันนี้เหมือนเป็นไส้กรอกนะมีไทยด้วยอันนี้ทุกคนดูไส้กรอกไทยใช่เหรอวะผมว่ามันเป็นแบบไส้กรอกรสชาติเผ็ดอ่ะเขาเลยเรียกว่าไทยป่ะมีต้นหอมใบมะกรูดมะนาวหอมแดงมะเขือเทศพริกแล้วก็ขิงหรือข่าประมาณนี้ที่ผสมอยู่ข้างในไส้กรอกนะมีอารมณ์แบบไส้อั่วเลยอ่ะดูราคานะราคาก็1ชิ้นอยู่ที่5ยูโรนะครับพี่3ชิ้น13ยูโรนะลดไปหน่อยนึง4ชิ้น16ยูโร12ชิ้น5ยูโรเป็นขนาดเท่าประมาณแท่งตะเกียบอ่ะใหญ่กว่าตะเกียบนิดนึงคุณเชียงฝรั่งพี่อันนี้ก็ขนมปังแบบสไตล์แบบแข็งๆนะก็จะให้ดูแบบหน้าตาแปลกๆนะพี่ก็จะเป็นฟู้ดทัคนะแต่ดูฟู้ดทัคเขาเดี๋ยวดูรถเดี๋ยวให้ดูรถผมไม่เคยเห็นว่าฟู้ดทัคใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันดูทรงเป็นแบบมินิบัสเลยอ่ะทุกคนให้ดูอาหารนะพี่ไอ้ข้างล่างมองไม่เห็นนะไอขึ้นหมดเลยตาตินโตเมโต้เป็นมะเขือเทศนะตาตินผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะอันนี้ชื่อร้านนะแล้วก็เป็นพวกเหมือนเป็นขนมเลยเป็นขนมแต่เป็นเหมือนขนมของคาวเป็นตาร์ทวังชื่อพยายามแล้วก็มีน้ำมีอาหารเช้าทั้งหลายแหล่เลยนี่ไงพี่เป็นพายนะพี่ขอบคุณมากพี่อันนี้ก็วังชื่อก็จะเป็นแบบโอ้โหมีนี่ก็มีให้ชิมด้วยแมสซี่รสชาติมันมีเค็มๆอ่ะมันกินสดได้เลยใช่ไหมไม่ต้องคุกกิ้งอ่ะเปลือกออกด้วยอ่ะพี่ไม่ก็กินแต่ตัวเนื้อแหละแล้วผมจะชิมเปลือกให้พี่ดูนะเออเค็มๆถ้ากินดิบๆเลยพี่ในชื่อร้านเขาชื่อร้านเมื่อกี้ให้เราชิมนะเป็นพ็อกนี่เป็นพ็อกแบบบอกเค็มเนี้ยอันนี้ผมกินทั้งเปลือกได้เลยนะพี่เมื่อกี้เหมือนเขาจะอบไม่สุกฟิลประมาณนี้แล้วพี่ที่นี่ก็ยังเสพสื่อที่เป็นหนังสือพิมพ์กันอยู่นะเพราะว่าที่นี่ก็ค่อนข้างก็ยังเป็นกึ่งสมัยเก่าไม่ค่อยจะไฮเทคโนโลยีเท่าไหร่ด้วยสังเกตที่คนเดินอ่ะแทบจะไม่ค่อยจะเห็นแบบเดินเล่นโทรศัพท์เลยใช่ไหมทุกคนที่สังเกตนะอันนี้ฝนก็เขาเรียกว่าไม่ตกแล้วนี่ฮะปกติจะเต็มเลยนะแต่นี่ฝนมันตกเพิ่งจะหยุดขนมปังแล้วก็เป็นคุกกี้มีพิซซ่านะเนี่ยเป็นฟิลนี่นะนี่ผมเดินมารอบที่2ดูดิเป็นสายในเพื่อเขือเทศทุกคนเขาขายเป็นกิโลนะ29ยูโรต่อ1กิโลนะเขาขายชั่งน้ำหนักทุกอย่างจะขายตรงนี้ขายเป็นชั่งน้ำหนักหมดเลยรู้ไหมผมเบื่อไอ้พวกนี้มากเลยขนาดมาแค่ 2-3 เดือนนะมันเลี่ยนไปหมดเลยมันรสชาติเดียวอ่ะจะกินแบบอะไรมันก็รสชาติเดียวอ่ะมันรู้สึกเบื่อเราอยู่ไทยบางทีเรากินแบบเอ้ยวันนี้อยากกินหมูกระเทียมวันนี้อยากกินผัดกะเพราวันนี้อยากกินส้มตำวันนี้อยากกินน้ำตกอยากกินต้มแซ่บรสชาติบ้านเราอยากกินแกงส้มใช่ไหมรสชาติบ้านเรามันค่อนข้างหลากหลายผมพยายามให้พี่ๆเข้าใจฟีผมนะรสชาติมันจะเป็นอย่างนี้เลยแต่มาอยู่ที่นี่คือแบบชีสเนยขนมปังชีสเนยขนมปังอุ้ยวุ้ยแต่พอเขาแต่งแล้วสวยแล้วเมื่อเช้าใครมาดูทันไหมเขายังไม่ตกแต่งอ่ะตอนนี้เขาแต่งแล้วสวยใช่ไหมจัดร้านมีเพลงด้วยนะนี่ดูเขาจัดร้านเดี๋ยวผมให้ดูไกลๆนะเผื่อเป็นไอเดียสำหรับพี่ๆขายของนะอันนี้เป็นเต็นท์นะเป็นเต็นท์ชั่วคราวนะพี่นี่ก็ผมเห็นเขาเซ็ตกันเมื่อเช้านะเขาเซ็ตแล้วก็เก็บทุกวันนะพี่ฮะนี่ตกแต่งน่ารักไหมจัดร้านสวยเผื่อพี่ไปดูเป็นไอเดียแล้วนี่การตกแต่งของอันนั้นทับทิมแน่นอนเป็นครีมนะทับทิมอันนี้ก็มีให้ชิมด้วยนะนี่เขาชิมแมสซี่นี่เขาชิมอารมณ์เหมือนผักกาดดองนะพี่ผมไม่ได้กลับกล้องนะผมชิมให้ดูนี่มันคือนี่มันคือเหมือนหัวปีอ่ะดอกบัวเหรอใช่ไหมพี่อารมณ์มันแบบนี่เหมือนดอกบัวเป็นกีบดอกบัวแล้วก็เป็นหมักอยู่แล้วก็เป็นผงกระเทียมเนยแมสซี่เป็นกระเทียมเนยพี่อร่อยพี่เขาให้ชิมนะนี่ผมให้ดูคร่าวๆแล้วมันก็เป็นสักก่อนนี่พี่เขาให้ชิมนะ
มาชิมตรงนี้แล้วกุนเชียงเลยพี่กุนเชียงที่เนี่ยแต่จะออกแบบแหนมๆหน่อยอุ้ยอุ้ยเชี่ยอุ้ยเขาโดนเขาบาดมือพอดีเลยอ่ะเชี่ยผมช็อกเลยต้องจะหั่นนะเชี่ยตกใจอันนี้ตกใจจริงพี่หั่นแบบต่อหน้าผมเลยหั่นนิ้วอ่ะไม่อยากไปถ่ายเขาฝนเริ่มลงอีกนิดนึงแล้วครับพี่ตอนนี้แบตเหลือ 6% แล้วตลาดเราก็จะเหลือแค่นี้นะแล้วแต่ผมชอบการขายของร้านนี้นะตกแต่งอย่างสวยแล้วมีเพลงด้วยนะมีเพลงแบบคลาสสิกเด็กๆนะแล้วก็นี่เป็นของเก่าแล้วแหละบ้านเราอ่ะมีขนมอันนี้เป็นลาตัสเหมือนเดิมนะฮะเป็นแบรนด์ที่เจอได้เยอะมากเลยลาตัสตัวพิเศษฟิลขนมเป็นแบบนี้เลยนะโอ้รุ่นนี้ผมมาตรงนี้นั่นตั้งนานแล้วได้ชิมอ่ะหิวด้วยผมก็จะพาดูเหมือนเป็นคนที่นี่เลยดูชิมทุกใช่พี่ชิมทุกร้านเลยผมพยายามมาจอดอันนี้อารมณ์แบบแต่พริกแกงเขาแปลกๆอยู่นะส่วนมากที่นี่จะขายเป็นกิโลเป็นชั่งน้ำหนักประเทศฝรั่งเศสครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คนไทยละอยู่อ๋อโอเคอาริมบับเบอร์อยู่เขาอยู่ภูเก็ตนะเขาอยู่ภูเก็ตเพราะเคยไปเที่ยวภูเก็ตเป็นเจ้าของเมื่อกี้สวัสดีครับมาเลยไหมน่ารักผมไม่ตกใจเลยสวัสดีครับมาอันนี้ hello นะ hello you can try อ๋อเนยThis cheese is homemade by my father. เป็นชีสโฮมเมดโฮมเมดโอเคลองได้ไหมอันนี้ฮะเป็นแข็งๆนะลองชิมนะโหชิ้นหนามากเลยมันคือชิ้นไหนเนี่ย This here Yeah, this one. Two years old. Cheese homemade by my father. You can try. ใช่ไหมถ้าผมไม่แปลไม่ผิดก็คือแบบใช้เวลา2ปีใช่ไหม Two years. Yeah.ใช้เวลาสองปีนะการทำก็ราคาอยู่ที่69ยูโรนะฮะต่อ1กิโลครับพี่แล้วก็จะมีชีสอันนี้ผมยังชิมไม่หมดเลยเนี่ยเข้มข้นนะเข้มข้น Where you from ชีส2ปีใช่ชีส2ปีไต้ลองไต้ลอง yes you say hi ไต้ลองไต้ลองมันมีความรู้สึกที่มันแข็งพี่เนื้อมันแข็งเค็มเนื้อแข็งเค็มกินไปสักพักผมรู้สึกเหมือนโยเกิร์ตเอาเป็นผักผลไม้นะอันนี้อุ้ยอะไรอ่ะปอมเมโลส้มเหรอลูกใหญ่จังวะถ้าต้มโอเลยอ่ะอันนี้ลามส้มแอปเปิลนะที่นี่ก็จะขายเป็นน้ำหนักเหมือนกันนะก็มีลูกอะไรเหมือนลูกพลัมเหรอลูกอะไรอ่ะลูกพีชอะไรสักอย่างแล้วก็องุ่นเชิดไม่มีมะเขือเทศอ่ะแต่น่ารักมากเลยอ่ะเนี่ยทุกคนดูมะเขือเทศนี่ดิลูกมันกลมกลมน่ารักไอ้อันเล็กๆอ่ะหัวใช้เท้าเหรอหัวใช้เท้าจิ๋วเหรอพี่แล้วก็พริกหยวกเห็ดนะฮะหมกต้นหอมบางอันก็ไม่รู้จักนะพี่นะเออแต่มันอันเนี้ยผมเห็นเขาไปอบกับไอ้ไก่อ่ะกินกับไก่อร่อยกรอบๆลูกเล็กๆอ่ะเป็นมันอร่อยเอ้ยมันใช่ลูกไอ้นี่หรือเปล่าที่เราชิมเมื่อกี้ดอกๆมันคล้ายๆกันเลยเหมือนดอกบัวที่ผมที่เขาให้ชิมอ่ะที่เขียวๆใส่บาซิลิกใส่กระเทียมกับเนยฮะกล้วยโลละ 3.6 ยูโรพี่กล้วยกระหล่ำเหรอทำไมกระหล่ำเขาเป็นอย่างเงี้ยหยิกไม่คุ้นเลยไม่คุ้นสายตาเลยพี่จ๋าเราเดินได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องไปหาพี่สาวแล้วแบตเราเหลือ 3% แล้วเดี๋ยวมันรึบ